ยเห็นเลยอ่ะเหมือนตอนไหว้ครูอ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต้นนี้นี่สูงมากเขาขายอยู่ที่ให้ทายเร็วๆมีใครทายถูกบ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอันนี้ใช่เหมือนที่เมืองไทยเขาฮิตๆกันไหมอ่ะก็ใบโหระพาที่นี่นะคะมอสธรรมชาติค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาตลาดไม่ใช่ตลาดสิวันนี้มาพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะSunset Nursery นะคะก็จะเป็นขายพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้เพราะเห็นหลายคนบอกว่าอยากเห็นต้นไม้ที่นี่ว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็ราคาที่เท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้มอสก็จะมาตามหาต้นไม้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูนะว่าจะได้ต้นอะไรนะคะไปกันมีทั้งแบบในร่มแล้วก็แบบข้างนอกเนาะอันนี้ลาเวนเดอร์ป่ะเดี๋ยวนี่อันนี้เป็นต้นดอกลาเวนเดอร์นะคะเขาขายอยู่ที่10 เหรียญนะคะประมาณ300 บาทเต็มเลยเฮ้ยทุกคนตรงนี้ค่ะเป็นดงต้นกระบองเพชรตอนนั้นมอสเคยไปที่ตลาดเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ40 เหรียญนะคะเดี๋ยวดูที่นี่ราคาเท่าไหร่เอาต้นไหนดีอันนี้เหมือนมิกกี้เมาส์เลยเนาะกระถางละ40 เหรียญต้นนี้นะคะเขาขายอยู่ที่165 เหรียญนะโอ้4,000 ได้เลยอ่ะแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ากว่าจะโตขนาดนี้ก็น่าจะนานหูต้นนี้3 ต้นใช่ไหมต้นนี้ต้นละ10,000นะคะต้นกระบองเพชรมีหลายสายพันธุ์นะแบบนี้นะคะ500 เหรียญ15,000ค่ะมีดอกด้วยดอกต้นกระบองเพชรโหทุกคนคะต้นนี้นี่สูงกว่ามอสนะมอสสูงประมาณ162 เซนติเมตรนะคะต้นนี้นี่สูงมากเขาขายอยู่ที่ให้ทายเร็วๆมีใครทายถูกบ้างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต้นนี้เขาขายอยู่ที่700 เหรียญนะคะ21,000นะคะแต่นี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามนะหนามเขาหลุดอะต้นนี้ก็แปลกๆเหมือนอะโวคาโดแปลกดีเนาะดูดิอันนี้ใช่เหมือนที่เมืองไทยเขาฮิตกันไหมอ่ะ40 เหรียญนะคะต้นนี้มีดอกสวยจังเลยต้นเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะคะอันนี้เป็นดอกสีแดงเขาขายอยู่ที่20 เหรียญนะคะต้นละ600แบบนี้ก็ดีเนาะใหญ่ๆนอกจากหนักแล้วแพงด้วยอ่ะแบบนี้ไม่รู้ว่าถ้าโตสูงสุดได้เท่าไหร่มีใครรู้บ้างใครที่เป็นสายแบบต้นกระบองเพชรเฮ้ยอันนี้ก็เป็นดอกสีม่วงก็เก๋ดีนะคะ600 บาทนะคะ20 เหรียญตอนที่อยู่เมืองไทยมอสชอบไปเดินตลาดต้นไม้ที่จตุจักรนะแต่มอสจำไม่ได้ว่าต้นอย่างเงี้ยที่จตุจักรราคาเท่าไหร่มีใครรู้บ้างบอกกันหน่อยนะคอมเมนต์มานะอันนี้เหมือนต้นไอ้นี้เลยอะจอชัวทรีนะคะที่เราเคยไปตั้งแคมป์กลางทะเลทรายใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้เขาสูงประมาณ 1-3 ฟิตนะคะตรงนี้จะเป็นโซนพวกผักสวนครัวนะเดี๋ยวมาดูดีว่าเขามีใบกะเพราหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรอ๋อพวกมิ้นพวกใบมิ้นใบมิ้นก็คือใบสะระแหน่ไหมอันเดียวกันปะนี่เฮ้ยไทยมิ้น ทุกคนช่วยมอสดูหน่อยนี่คือใบโหระพาหรอหรืออะไรเบซิลมิ้นนะคะเป็นพวกใบโหระพาแต่มันใช่หรออันเนี้ยอันนี้ไม่น่าใช่เนาะส่วนอันนี้มันก็คือมิ้นธรรมดานะเนี่ยมิ้นมอสงงหรือว่าเขาปักป้ายผิดหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้สตรอเบอรี่มิ้นงงจังเลยคือมอสไม่ได้เก่งเรื่องต้นไม้นะคะบางทีใบกะเพราใบโหระพาอะไรก็ยังงงๆนะก็ใบโหระพาที่นี่นะคะเขาขายอยู่ที่ต้นละ$4.99นะคะหรือประมาณ$150นะคือในโซนผักสวนครัวเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณนี้นะคะด้านในเขาก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับต้นไม้นะคะเนี่ยเขาขายอยู่ที่อันละ$3.49นะคะตีซะว่าอันละ$100นะคะเป็นเม็ดพริกโอ้ตรงนี้เป็นพวกเมล็ดพันธุ์พืชนะหมออยากจะให้ความรู้นะพวกเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะเข้าประเทศอเมริกาอย่าเข้ามานะมันเหมือนจะผิดกฎหมายนะคะมาหาซื้อที่นี่เถอะจะมีใบเหมือนหลังเต่าเหมือนไหมแล้วรู้ไหมตัวละเท่าไหร่ตัวละ1,500เลยเนาะ50 เหรียญดูดิทุกคนที่ห้อยๆอยู่ไม่ใช่ตะเกียงนะมันคือที่เขาแขวนไว้ให้นกกินน้ำอ่ะถ้าเราจะเห็นตามบ้านคนเขาจะแบบแขวนในอันนี้ไว้นะคะอันนี้เป็นโซนที่เขาแนะนำให้ปลูกในตึกนะคะเป็นต้นไม้ในร่มนะพวกนี้แต่น้องใบเขียวๆอย่างเงี้ยมอสคิดว่าเขาอาจจะต้องรับแดดนิดหน่อยด้วยหรือเปล่าอันนี้ดอกหน้าวัวสวยมากเลยเหมือนของปลอมเลยทุกคนถ้ามาดูใกล้ๆนะน้องจะเป็นแบบเงาๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นในร่มนะแล้วก็นี่ไซใบสักที่มอสอยากได้ต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้$70นะอันนี้ต้นจริงถ้าต้นปลอมราคาเท่าต้นปลอมอ่ะแต่ต้นปลอมจะใหญ่กว่านี้แต่นี้ต้นใหญ่มากเลยเขาขายเท่าไหร่แล้วแอบเขาจะมีราคาอยู่ที่กระถางฮัลโหลน้องต้นนี้นะ20,000ประมาณ$700นะใหญ่มากเลยโอ้นี่เป็นดาวเรืองนะคะจะหยิบมาให้ดูแต่หยิบไม่ได้มันทั้งแผงอันนี้เป็นดาวเรืองสีเหลืองนะตอนเราไหว้พระเราก็จะนึกถึงเนาะต้นดาวเรืองเนี่ยต้นอย่างนี้มอดว่าที่สวนจตุจักรน่าจะเยอะนะคะเป็นต้นที่แบบไปเกาะกับพวกอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้$8นะคะแต่ไม้ที่เกาะเนี่ยเขาขายอยู่ที่ประมาณ$401,200เห็นต้นไม้แล้วอยากไปเดินจตุจักรมากเลยมีต้นไม้นะคะก็ต้องมีกระถางต้นไม้นะคะกระถางต้นไม้เนี่ยเขาก็ขายอยู่ที่อย่างใบเนี้ยก็ขายอยู่ที่$15นะคะ350อันนี้เป็นเมดอินเวียดนามนะคะว่าไปพูดถึงพวกกระถางดินเผาอะไรเงี้ยเมืองไทยกระถางสวยๆเยอะนะอันนี้เมดอินเวียดนามไม่รู้ว่ามีเมดอินไทยแลนด์บ้างหรือเปล่าอันนี้เขาบอกเป็นงานฝีมือจากอียิปต์นี่เป็นปั้นมือจากอียิปต์นะคะขายเท่าไหร่อ่ะไม่ได้บอกราคาเก๋ดีนะ$14.99โอ้โหถ้าทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้กระถางเพียบเลยมอสก็มัวแต่ไปอยู่ตรงแถวนั้นนะเดี๋ยวหาต้นใส่น้องกระบองเพชรมอสหน่อยนี้ก็จะเป็นโซนพวกปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยพวกอินดอร์เอาท์ดอร์ปุ๋ยไม้ดอกนะคะมีดินอะไรอย่างนี้$7.99ดินนะคะก็$8ประมาณ200กว่าบาท นี้เป็นต้นว่านหางจระเข้น้อยนะคะเห็นไหมอันเท่านี้เขาขายอยู่ที่4 เหรียญนะคะ120 บาทไปอยู่กับเราเถอะโอเคสรุปแล้วมอสก็ได้ต้นตะบองเพชรต้นจิ๋วมา2 ต้นนะคะแล้วก็มีพวกกระถางนะเพราะว่าจะเอาต้นใหญ่ก็แพงไปเดี๋ยวก็น้องคงจะโตขึ้นเรื่อยๆมั้งแต่ว่าไม่รู้มอสต้องอายุ100 ปีก่อนหรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันดีกว่าก็มอสซื้อไปแล้วมอสไม่รู้ว่ามอสจะเปลี่ยนยังไงนะตอนนี้ลุงเขากำลังเปลี่ยนกระถางให้กับเรานะทุกคนเปลี่ยนบ้านใหม่ให้น้องแล้วนะสวยมากเลยตอนแรกคิดว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายลุงบอกฟรีหมดเลยนะแล้วลุงเขาก็เติมหินให้เราด้วยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มีต้นไม้ใหม่ๆมาลงเรื่อยๆนะคะก็อย่างว่าเนาะต้นไม้อะถ้ามันอยู่ในบ้านเรามันก็ทำให้เราสดชื่นนะคะเรามาเดินแป๊บเดียวเราก็รู้สึกสดชื่นแต่ว่าตอนนี้ก็แดดแรงมากๆเลยนะโอเคค่ะก็อันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับร้านต้นไม้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นร้านอะไรก็ยังไงก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวหมอจะพาไปดูนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ